เป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมากรณีพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้เดินทางมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังตรวจสอบพบว่าคลินิกความงามอิสคิวคลินิกที่ตนเองเป็นเจ้าของมีหมอปลอมสวมรอยเข้ามาสมัครงานในคลินิกและนำมาซึ่งการจับกุมตัวหมอปลอมดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาต่อเนื่องนั่นคือพบผู้เสียหายที่ได้ไปใช้บริการที่อิสคิวคลินิกเกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นจากการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์กับหมอปลอมล่าสุดหญิงผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีกรณีไปใช้บริการคลินิกอิสคิวคลินิกสาขาห้วยขวางที่นางสาวพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเป็นหุ้นส่วนโดยนางสาวอลินดาธนาทรัพย์วรกิจอายุ29ปีที่แอบอ้างนำเอกสารของแพทย์ตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อเข้ามาสมัครเป็นแพทย์เสริมความงามเป็นผู้ให้การรักษาผู้เสียหายรายนี้เล่าว่ามีความเชื่อถือในคลินิกแห่งนี้จึงตัดสินใจซื้อแพ็กเกจเสริมความงามในราคา 30,000 บาทและไปใช้บริการเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาโดยฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์และร้อยไหมโดยนางสาวอลินดาซึ่งได้ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงในเวลาต่อมาคือขมับขวาผิดรูปเจ็บกรามและมีอาการชาที่ปากดื่มน้ำไม่ได้จากนั้นจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งแพทย์ระบุว่าสาเหตุมาจากเส้นประสาทถูกกดทับจึงนำใบรับรองแพทย์ไปแจ้งยังคลินิกอิสคิวคลินิกต้นเหตุซึ่งแพทย์ที่คลินิกแห่งนี้ก็ได้ทำการรักษาโดยการฉีดสลายบริเวณที่ผิดรูปบนใบหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองรู้สึกหวาดกลัวเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อใบหน้าจึงมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานโดยนำหลักฐานต่างๆและใบรับรองแพทย์มาประกอบด้วยส่วนจะดำเนินคดีกับทางคลินิกและหมอปลอมด้วยหรือไม่นั้นรวมถึงการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องหารือกับทางทนายความและพนักงานสอบสวนก่อนอย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากทางพิมพ์ริพายว่าจะให้การช่วยเหลือเยียวยากับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็คือวันนั้นนะคะไปเข้าไปทำการคือเราทำทางหน้าเลยเนาะวันนั้นที่ขมับฉีดฟิลเลอร์ที่ขมับใต้ตาล่องแก้มปากคางนะคะร้อยไหมนะคะฉีดโบท็อกซ์สามจุดคือหน้าผากหางตาแล้วก็กรามก็คืออาการก็คือ1คือมีใบหน้าตอนนี้มีบางช่วงอะค่ะผิดรูปส่วนที่หลักๆเลยอะค่ะที่ปากมีอาการชาเราไปพบแพทย์มาแล้วแพทย์แจ้งว่ามีได้รับการฉีดอะค่ะกดไปกดโดนเส้นประสาทแล้วก็เลยมีอาการชาค่ะก็คือดื่มน้ำจากขวดไม่ได้นะคะน้ำไหลออกข้างปากก่อนหน้าที่จะรักษาเรามีการข้อบอกก่อนไหมคนหมอคนนี้ก็บอกว่าต้องทำอะไรก่อนแล้วก็ทำทีเดียวครั้งเดียวทั้ง3อย่างเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหมอแนะนำค่ะแนะนำว่าไงน้องก็ให้ทำได้เลยแสดงว่าเราซื้อโปรแกรมนี้จากคลินิกนี้อย่างนี้เลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะโปรแกรมเขาขายยังไงบ้างครับก็ตามโปรโมชั่นเลยค่ะที่เขาไลฟ์เลยค่ะ